ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมอัพพัชรพันธ์ประจวบลาภครับผมโบกาธีรทานกระจรชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระเฮ้ยอัพครับเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์เรียนฟรีป่ะเคยได้ยินสิคือว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนอ่ะมีความรู้สึกอยากไปต่างประเทศเนี่ยก็เลยไปนั่งไล่ดูรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เจอว่าเคยไปแบบหลายๆประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็จำได้ว่าตอนที่ไปเนี่ยไกด์เขาก็บอกว่าเด็กประเทศเนี้ยเขาเรียนฟรีนะแล้วก็แบบคือหมายถึงว่าผู้ปกครองเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเลยเกี่ยวกับการเรียนของลูกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มานึกย้อนดูประเทศตัวเองว่าเฮ้ยเคยได้ยินว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์เรียนฟรีด้วยนี่ใช่ป่ะจริงป่ะมีสิแน่นอนว่าจริงๆแล้วเรื่องของสิทธิ์เรียนฟรีเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมานานแล้วนะครับแล้วก็มีมาสักพักใหญ่ๆแล้วด้วยเช่นกันแต่ว่าจริงๆเอาอย่างนี้ก่อนเลยใจความสำคัญของเรื่องของการเรียนฟรีเนี่ยอยากให้พวกเรานึกถึงอะไรรู้ไหมฮะการเรียนการได้รับการศึกษาเนี่ยเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเลยนะที่ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะระบุไว้เลยว่ารัฐมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาต้องจัดให้เด็กได้รับการอบรมการศึกษาอย่างมีคุณภาพนะแล้วก็ต้องเท่าเทียมด้วยแล้วมีรายละเอียดแบบละเอียดละเอียดไหมเล่าให้ฟังได้ไหมตอบเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงก็อ่านโพยไปทีแต่อย่างที่บอกเลยครับว่าเรื่องของการเรียนฟรีเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่เกิดอยู่ในประเทศไทยนะครับก็มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาเนี่ยภาคบังคับแล้วก็อย่างเท่าเทียมด้วยนะตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือม.6 ม.ปลายแล้วก็รวมถึงคนที่เรียนอยู่เป็นกศน.หรือว่าตามอัธยาศัยก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆแต่อย่าเพิ่งตกใจครับแหมไม่ใช่แค่เรียนฟรีโรงเรียนรัฐนะโรงเรียนเอกชนด้วยเหมือนกันนะด้วยหรอแต่เอกชนยังต้องจ่ายค่าเทอมนะไม่งั้นคนแก่เขาเอกชนเหมือนกันคือรัฐบาลเนี่ยก็ไปช่วยจ่ายนะครับในเรื่องของค่าเทอมลดค่าลดหย่อนต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายน้อยลงของโรงเรียนเอกชนแต่ว่าถ้าอยากจะให้เรียนฟรีเลยจริงๆเนี่ยยังมีอีกหนึ่งโรงเรียนอีกหนึ่งประเภทโรงเรียนนะคืออะไรครับที่ก็คือโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องเรียนฟรีแล้วเนี่ยแล้วเขายังช่วยเรื่องอื่นๆอีกไหมอ่ะพวกแบบเสื้อผ้ามันก็ต้องมีเนาะพวกแบบค่าอาหารหรืออย่างเงี้ยมีไหมอ่ะจะเป็นคำถามที่ดีนะจริงๆจะบอกว่าการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่การแต่งชุดมาเรียนหรือว่าการมานั่งในห้องเรียนอย่างเดียวเนาะมันยังมีรายละเอียดอีกมากมายเมื่อกี้ที่พูดเลยค่าเครื่องแต่งกายรัฐก็ช่วยค่าหนังสือเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงค่าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสิ่งเหล่านี้ฟรีหมดเลยงงไหมค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคืออะไรคืออะไรบ้างอ่ะทัศนศึกษาอยุวกาชาดค่ายคุณธรรมค่ายนู่นนี่นั่นสารพัดสิ่งเหล่านี้รัฐบาลก็ช่วยไปอุดหนุนด้วยเช่นกันเอาแล้วงี้ถ้าสมมติว่าอยากจะแบบอยากรู้รายละเอียดแบบจริงๆต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจะติดต่อไปที่ไหนได้บ้างถ้าเรื่องสิทธิ์เรียนฟรีนะครับหรือว่าสิทธิ์ด้านการศึกษาต่างๆเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้โทรไปปรึกษานะครับโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ลูกหลานของตัวเองได้เรียนอยู่นะครับหรือว่าโทรไปที่สายด่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็ได้นะซึ่งเขาก็มีสายด่วนที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์เหล่านี้อยู่แต่ถ้าถูกเลือกปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อไปสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน1377สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อีกด้วยนั่นเองครับใช่ครับแต่ถ้ายืมเงินโทรมาที่อัพได้เลยไม่ต้องโทรมาเอาโทรไปที่บัสโกบูกันดีกว่าไม่ได้เหมือนกันไม่ว่างครับผมแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับเวลาของพวกเราทั้งสองคนก็หมดลงแล้วนะครับพบกับเราทั้งสองคนกับรายการไร้สาระได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์และศุกร์เวลา 9:25 นทางช่อง 9M Pod HD ครับหรือว่าติดตามรายละเอียดแล้วก็รายการของเราเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แล้วก็ TikTok ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยได้อีกด้วยนะครับโบกัสไม่มีนะช่องบัสโกโบกัสไม่มีหรอโอ้โหเศร้าเลยครับผมแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วจริงๆครับพวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ